ายขึ้นเยอะมากรู้เขารู้เราเนี่ยไม่ต้องไประแวงอะไรต่างๆเลยนะครับนี่คำว่ารู้เขารู้เราโอเคไหมครับต้องพยายามฝึกตัวเลยครับเนี่ยลักษณะการรู้เขารู้เราตามที่ลุงเงาะก็พยายามได้เล่าสู่กันฟังโอเคนะครับยอมรับว่าเข้าใจยากนะยิ่งปรัชญาที่ผมพูดตอนต้นยิ่งเข้าใจยากเพราะมันต้องเข้าถึงอย่างเดียวเพราะว่าไอ้คนเข้าถึงก็คือคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะมาจำแนกสิ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้ได้ถ้าคือถ้ามีปัญญาก็สามารถอธิบายได้สองด้านได้นี่เหรอไหมครับถ้าไม่มีปัญญาก็ลอยตามเขาไปหมดแหละครับลอยตามเขาไปหมดใช้ปัญญาเขาเดินตามเขาไปหมดรู้งอกรู้เขาแล้วก็ไม่ลอยตามเขาแน่นอนเห็นไหมก็มาถึงของเราเนี่ยลักษณะคำว่าปัญญาแปลว่าต้องเปรียบเทียบและหาข้อต่างให้ได้ด้วยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาชั้นหนึ่งโอเคไหมครับต้องพยายามบอกลูกสอนหลานนะครับคำว่าปัญญาคือความแตกต่างความแตกต่างหาความแตกต่างหาข้อแตกต่างให้ได้หาบรรทัดฐานในแต่ละเรื่องให้ได้บรรทัดฐานเรื่องที่เขาพูดถึงบรรทัดฐานในสิ่งที่เราพูดถึงแต่สิ่งที่พูดถึงนั่นคือสิ่งเดียวกันเงี้ยเห็นไหมหาบรรทัดฐานที่เขาพูดถึงสิ่งนั้นเราก็หาบรรทัดฐานเราพูดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันเขากับเราต่างกันตรงไหนนี่ไอ้ความต่างนี่คือตัวปัญญาจำเลยครับในทางโลกเลยนะทางโลกเลยนะแต่ถ้าทางธรรมมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อธิบายความอย่างนี้นะครับทางธรรมมันเรื่องของเนื้อในแท้ๆเลยภายในตัวเราเองนะครับก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีเพราะที่นี่คือบ้านเราดอททีวีคนบ้านเดียวกันก็ต้องพูดจากันอย่างนี้ใช่นะมันจึงจะไปต่อได้อย่างนี้เป็นต้นว่าเป็นโน้นเอาคำถามนี้นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาบอกว่ามีพุทธคุณด้านนู้นด้านนี้เช่นเสน่ห์โชคลาภคนที่ใช้แล้วเห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตลงไปในวัตถุครับแล้วพลังงานที่อยู่ในวัตถุมงคลมันช่วยเรื่องเสน่ห์เรื่องโชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดไปเองเป็นแค่จิตวิทยาครับเหนื่อยไหมคนแบบคนฟังเหนื่อยตามไหมนี่ดีแล้วที่สงสัยสิ่งที่ว่านั้นน่ะที่ว่าคืออ่านเสร็จปุ๊บผมใช้คำว่านั้นเลยนะครับนั้นสิ่งที่ว่านั้นนะปุ๊บมันเป็นมานานแล้วภาษาในท้องตลาดถ้าเป็นกลุ่มสาธุนะฮะก็จะบอกว่านี่คือพุทธพาณิชย์โอเคไหมคนไม่รู้ก็คือไปใช่ไอ้คนรู้อย่างนึงงอกทีเนี้ยเห็นไหมถ้าพูดจาว่าเป็นยังไงต่อมันก็หักล้างกันแล้วมันก็ไปทำให้คนในสังคมเนี่ยเห็นไหมปั่นป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องพวกนี้ผมจะแบ่งไปสองช่วงช่วงที่รับได้โอเคพูดผ่านทั้งรับได้ถึง 80% อย่างเงี้ยอีก 20% เนี่ยนะแค่เนี้ยถ้ามีคน100คนอ่านมาปุ๊บคน 20% เนี่ยจะบอกโอ้ยไม่มีหาเลยหรอกตรงนั้นไหนมาอีก 80% โอ้ยเขาทำนี้มาตลอดมีแน่นอนเห็นไหมคนกลุ่มใหญ่ 80% ยังอยู่ในวงวนตรงนี้อยู่นะครับฟังใหม่นะครับกลุ่มสาธุนี่แหละกลุ่มสาธุไม่สาธุกลุ่มอื่นก็เหมือนกันฮะก็เข้ามาเข้ามาเอาว่าในโลกนี้ก็แล้วกัน 80% ยังวังวนอยู่กับสิ่งที่ว่านี้เอาอ่านใหม่นะครับอ่านมา 80% อยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆที่เขาว่ามีพุทธคุณด้านโน้นด้านนี้เช่นเป็นเสน่ห์ไว้จีบสาวเหรอหรือว่าสาวมีแล้วไว้จีบหนุ่มอย่างนั้นใช่ไหมคำว่าเสน่ห์ยาแฝกโอเคไหมครับโชคลาภถ้าหากว่ามีแล้วเดินไปแล้วไปเก็บทองเงินทองได้กลางถนนใช่ไหมแบบนั้นคำว่าโชคลาภหรือว่าซื้อหัวรวยเบอร์ได้ดีอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าโชคลาภมันจะหมายความอย่างนั้นเห็นไหมครับ
แล้วใช้เห็นผลเกิดจากความบังเอิญหรือว่าเกิดจากพลังงานที่เขาอัดพลังจิตเข้าไปในวัตถุครับใช้พลังงานจิตอย่าลืมนะจิตมีทั้งขุ่นมัวมีทั้งสะอาดมีทั้งบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงออกโอเคไหมถ้าแบ่งเป็นภาคส่วนเลยแล้วฮะมีสองกระบังอิงคือหนึ่งจิตทางต่ำเรียกว่าสายยาศาสตร์แล้วมนต์ดำมนต์แดงมนต์ดำนี่คือจิตทางต่ำทำลายจะเอาอย่างเดียวจิตทางสูงนะมั้ยก็คือจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตแนวทางปฏิบัติได้ที่ขึ้นพวกจิตสะอาดแล้วเขาจะไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีจิตทางที่เป็นขุ่นมัวมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มีทั้งหมดประมาณ 80% ตามที่เล่ามาให้ฟังในเรื่องจิตเข้าใจมั้ยครับแต่สําหรับผมอ่านจบผมจะชี้ชัดเลยแหละครับนะแล้วโอเคไม่เป็นไรส่วนนั้นมันจะเพิ่งเอามาเดี๋ยวเพิ่งเอาตัวลุงหงอกเข้ามาปนนะเอาสังคมเข้ามาว่าก่อนแต่ 80% ก็อยู่ในวังวนพวกนี้แหละแล้วพนักงานที่อยู่ในวัตถุมงคลช่วยเรื่องเสน่ห์โชคลาภได้จริงไหมครับหรือเขาคิดของเขาไปเองหรือแค่จิตวิทยาวงเล็บใหญ่ๆเลยเป็นเรื่องราวจิตวิทยานะครับเป็นเรื่องราวจิตวิทยาจิตวิทยาคือความเชื่อนะคนที่ส่งเสริมพวกนี้ก็คือทำไงจะให้คนอื่นเขาเชื่อก็พยายามพยายามดัดหาภาษาเข้ามาอากับกิริยาก็แสดงให้มันคล้องจองเหมือนพวกเขาเล่นหนังเล่นละครเนี่ยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จประมาณนั้นครับโอเคไหมกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าดูให้เป็นนะครับอาศัยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีให้เกิดความน่าเชื่อถือนะฮะทำพิธีกรรมต่างๆนะให้มันเกิดความขลังไปด้วยในเวลาเรากันอย่างเงี้ยเขาจะมีสิ่งนั้นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อจะโน้มน้าวให้กับผู้คนที่อยู่บ้านล้อมได้รับได้เข้าใจได้เชื่อเขาประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นลุงหงอกจริงบอกว่าห้ามเชื่อข้างหลังนะครับกันความเชื่อก็ดีนะสังคมส่วนหนึ่งก็ชวนเชื่อกันโอเคไหมแต่มาที่นี่อย่าเชื่อมันก็มีตัวขานให้เหมือนกันเข้าท่าดีกว่านะผมว่ามันได้ประโยชน์นะครับว่ามีประโยชน์จริงหรือเปล่าได้ไม่ได้อย่างเงี้ยแค่นะเอาล่ะก็สรุปด้วยกันประมวลให้ฟังแล้วนะฮะไอ้เครื่องรางของขลังเหล่านั้นก็คือ 80% นะก็จะวนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นมามากเป็นมานานแล้วด้วยมันจะหมดจากแผ่นดินโลกไหมไม่มีหมดโอเคมั้ยจนกระทั่งนู่นแหละครับอีก 2,400 ปีนู่นครับจึงจะหมดพวกนี้จะหมดออกจากมนุษย์เพราะมนุษย์ยุคนั้นเวลาเกิดมาปุ๊บมันโสดาบันทันทีกลุ่มโสดาบันปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าไร้สาระแล้วครับ 80% ถือว่าไร้สาระหมดนะครับแล้วก็กลุ่มเข้าใจพวกนี้ก็คือประมาณ 20% ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้โอเคมั้ยเขาจะไม่ยอมรับไม่ยอมรับแปลว่ารู้จริงไหมที่ไหนถ้ารู้จริงอย่างลุงหงอกนะรู้จริงนะไม่มีหาอะไรมาจะเยียบใส่ให้หมดทุกตัวเดี๋ยวที่ว่าทั้งขังเห็นไหมเห็นไหมนี่คือรู้จริงโอเคนะครับไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยมาจะเยียบใส่ให้หมดเห็นไหมนี่เขาว่ารู้จริงต้องพูดเช่นนี้ทีนี้ถ้าพูดเช่นนี้สังคมก็ย่ำแย่เห็นไหมครับคนที่ใส่เข้าไปเต็มคอคิดยังไงทีเนี้ยเห็นไหมครับก็ไม่รู้แล้วครับผมก็แชร์ให้อยู่แล้วเนี่ยท่านก็รับไป 80% ที่ว่าก็ไม่ว่าอะไรกันไงอีก 20% เขาก็จะมีผู้คนไม่ยอมรับไม่เป็นไรนี่ครับไอ้คำว่ายอมรับไม่ได้สูญเสียอะไรนี่ครับนะฮะหัวไม่แตกสักหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยเรียกว่าแชร์กันความเข้าใจเนี่ยแต่ทางผมเองปุ๊บผมถอยมาหลายก้าวเลยเห็นไหมครับก็แปลว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มยอมรับเลยกลุ่มฟันธงรู้งอคือครบแล้วล่ะก็เพียงโอลิวันเนาะแล้วก็อย่าโกรธลุงหงอกเห็นไหมครับเพราะว่าคำถามนี้ถ้าหากว่าแชร์ได้ทั้ง3มิติหนึ่งคำถามตอบได้ทั้ง3อย่างช่องทางเนี่ยหาไหนได้เนี่ยโอเคไหมครับมันเพียงชื่นชมคำถามนะครับมันจะได้มีการก็คนที่อยู่ในตรงเนี้ยครับอยู่ในบ้านเดียวกันมันก็มีอยู่3ความคิดอยู่ทุกหนึ่งประเด็นปัญหามันจะมี3ช่องทางความคิดเชื่อไม่เชื่อรับได้ 80% ไม่รับ 20% อย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อไหมครับไม่เชื่อ20เชื่อ80อย่างเมื่อกี้เนี่ยเฉยคือไม่เชื่อของผมมันเกินเฉยนะเคาะเลยฮะจับเยียบใส่ทันทีเลยใช่ไหมมันจะเหนือตัวนั้นของผมก็คือช่องทางที่4ก็แล้วกันนะเพื่อที่จะให้พิจารณาเห็นไหมครับแนวทางที่ท่านได้อยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็ได้หมดทุกกลุ่มนั่นแหละครับที่ท่านอยู่หน้าจอนั่นนะท่านได้หมดทุกกลุ่มโอเคไหม
ท่านจะถอยจากกลุ่มไหนหรือเพิ่มกลุ่มไหนทีนี้แล้วแต่ทีนี้เห็นไหมครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วทีนี้เลือกเอาสิจะให้ใครมาบังคับข่มขืนให้รับหรือไม่รับไม่ใช่วิถีนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของเสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพนะรับผิดรับชอบไอ้ผู้จางเนี่ยมีผิดอะไรไหมครับเห็นไหมครับแล้วผิดสังคมไหมสังคมเสียหายไหมผมพูดเช่นที่ว่านี้จำแนกกลุ่มคนในสังคมให้ด้วยต่างหากเห็นไหมครับก็ทำให้มองเห็นได้มันมีสิ่งนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่าใจแคบเห็นไหมครับเปิดใจ open mind ว่าไปรวมทั้ง mindset ยิ่งดีนะครับนอกจาก open mind เราต้อง mindset แบบ set zero ของความคิดหน่อยเงี้ย mindset โอเคไหมครับ ดีไหมดีไหมพี่ดีไหมดีไหม ใช้ได้ไปต่อครับคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วแต่หาไม่เจอไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายแค่เห็นรูปก็สามารถบอกได้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกเขารู้ได้ไงครับเขาเนาะเรื่องเขาเนาะไม่ใช่เรื่องเรานะเขารู้ได้ไงครับไม่ใช่เรื่องเรานะเอาล่ะเขาเห็นได้จริงๆนะเอายกตัวอย่างถ้ำหลวงดีไหมขุนน้ำนางนอนเห็นไหมก็คือเรื่องคนที่เขาได้เรื่องเจตเขาจะเห็นแต่ลุงหนอกเห็นไหมลุงหนอกไม่เห็นมันคนละช่องทางโอเคไหมครับลุงหนอกไม่ใช่ถนนสายนั้นเพราะถนนสายนั้นนะมันพลิกขั้วได้ง่ายมันหลอกง่ายโอเคไหมครับมันหลอกกันง่าย โอเคไหมพอเวลามันเชื่อปุ๊บก็ฮือกันทั้งหมู่บ้านหนึ่งเคสฮือหาทั้งตำบลทั้งอำเภอมันได้เคสเดียวนะเอาต่อไปคนอื่นมีทีเนี้ยเป็นลูกหาบทีเนี้ยเห็นไหมก็หากินลูกหาบต่อทีเนี้ยเห็นไหมอย่างหากินลูกหาบโดยวิธีที่เขาว่าเนี่ยนั้นความเชื่อถือมันเกิดขึ้นนะครับโอเคไหมกลับมาถึงขุนน้ำนางนอนที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยหลวงพ่ออะไรนะชื่ออะไรนะพระสงฆ์รูปนั้นนะครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มเห็นไหมท่านนั่งอะไรของท่านนะครับท่านเอาไก่มาหนึ่งตัวไม่รู้ว่ามีเหล้าด้วยไหวไปรู้นะอีก2วันเจอเห็นไหมครับนั่งอยู่นอกถ้ำนะ2วันเจอแล้วก็เจอจริงๆด้วยนะเขาเจอได้โดยจิตโอเคนะครับนางนาเข้าก็มีจริงไหมไอ้สาวน้อยนอนอยู่ตรงนั้นน่ะนอนหงายเก๋งหงายหลังฉางกาอากาศตรงนั้นน่ะผมบอกว่าโอ้ยเนี่ยโอ้ยอุ้ยอะไรมานี่คือเขาว่านะมันมีนะเขาเห็นเขาจึงบอกถูกนั่นคือเรื่องจิตจิตที่ว่าเป็นจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตถามว่าคุณบุญชุ่มกับคนที่อื่นๆไหมล่ะคุณบุญชุ่มท่านมีศีลมีธรรมท่านก็รู้แล้วคงไม่เอามาหลอกลวงใครนะครับเห็นไหมมันก็ต่างกันถ้าหากก็เป็นนายกนายขอฆราวาสมีสิ่งนี้นะมีไหมครับโอกาสจะหลอกลวงใครมีไหมครับโอกาสอย่างเงี้ยจะต่างกันหรือไม่แต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เสมอต้นเหนือปลายครูบาบุญชุ่มก็ใช่ว่าจะรู้กันทุกทีแหละครับอ้าวครูบาบุญชุ่มเหมือนกันน่ะไม่ใช่จะรู้กันทุกเรื่องหรอกที่ว่าตาที่ว่าเห็นเนี่ยอ้าวไม่เชื่อไปถามเสียอ้าวไม่เชื่อไปถามท่านดูเดี๋ยวนี้เอาใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาครูบาบุญชุ่มน่ะไปถามเดี๋ยวนี้ว่าลุงหงอกอยู่ตรงนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยอย่างนี้ดีกว่ามันไม่ได้ถ้าได้ให้เหยียบเดี๋ยวท้าเดี๋ยวเห็นไหมครับจะบอกว่าฟลุ๊กคือมันเหมือนกับเป็นมันเป็นสิ่งนี้มันเปิดให้กับโลกได้รู้ธรรมชาติมันสั่งสอนมนุษย์ไอ้ถ้ำหลวงนั่นนะครับเห็นไหมธรรมชาติมันสั่งสอนให้มนุษย์ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่วันแน่ๆเนี่ยครับยังไม่สามารถสำรวจได้เลยว่าภายในเนี่ยแต่จิตเขารู้แปลว่าจิตมันบอกให้รู้เหนือกว่าจิตมันอยู่เหนือกว่าบอกให้รู้เลยกำหนดวันได้ด้วยเนี่ยคือบาบุญชุ่มโอเคแต่ไม่ใช่ทุกครั้งไปหรอกกาถาเด้อมันเป็นเหตุของโลกใบนี้เหมือนกับ
เหมือนกับพุทธศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันถึงเวลาก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ให้รู้มันเป็นระดับโลกนะครับนะขุนน้ำนางนอน13หมูป่าเนี่ยเป็นระดับโลกนะครับให้รู้ไว้ผมนี่เป็นคนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนนะไม่ให้มันตกนะฮะลูกงอกนี่แหละกล้าพูดดังๆด้วยครับให้รู้ลูกงอกนี่แหละของจริงแล้วมีหลักฐานกันนะบอกให้รู้ไว้มึงนั้นจะกล้าพูดได้แหลมคมขนาดนี้เฉลยโอเคไหมเนี่ยใช่ไหมพอมาถึงกับยกตัวอีกแล้วใช่ไหมก่อนมันเข้ามาสู่เป้าหมายเนี่ยไม่พูดได้ไงมาถึงก็มายกตัวเองซะอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับนี่แหละมนุษย์สลายเมฆหยุดฝนได้นะนั่งพูดอยู่ที่ไหนให้รู้ไว้นะครับปี54ก็ลงงอกเนี่ยสลายเมฆหยุดฝนที่มันจัดทำท่วมบ้านท่วมเมืองเยอะๆเนี่ยลูกงอกนี่แหละรู้สึกมั่งโอเคไหมเอาละผ่านไปนะไปมาก็ไม่ขอพยายามที่จะหลีกเลี่ยงก็อย่าเชื่อโอเคดีแล้วผมมีภาษากันอยู่หลังอยู่นะ อย่าเชื่ออย่าเชื่อโอเคไหมเอาละก็หวังว่านะคุณกาแล็กซี่เอางี้ดีกว่ามาถึงวันนี้เราเข้าใจเขาเป็นเขากันแล้วกันนะเราเข้าใจเขาก็พอแล้วนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เชิญเถอะครับเห็นไหมเป็นเสรีภาพหรือว่าเป็นอะไรนะเป็นสิทธิ์สิทธิตามด้วยเสรีภาพยังพอได้เป็นสิทธิของแต่ละท่านเห็นไหมครับแต่ทางผมก็จำแนกให้ฟังอย่างนี้ถ้าเป็นผมไม่เดินตามอยู่แล้วพวกนี้นะครับเดินตามมันเสียเวลาผมนะครับถ้าเป็นลุงหมอกไม่เดินตามอยู่แล้วเห็นไหมครับอุ้ยอะไรนี่มีมาตั้งเยอะแยะนิ้วมือทีนี้อ๋อปืดเลยอ๋อไม่ชอบอย่างนี้เหรอชอบสไตล์อย่างนี้เหรอโอเคครับใจครับโอเคผ่านเนาะก็เป็นการคำถามอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นการโจมตีมั้งเห็นไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันซะมากกว่าอีกครั้งหนึ่งครับผมคนที่มีความสามารถพิเศษสามารถหาคนหายหรือคนที่ตายไปแล้วไม่รู้ว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันกับผู้ตายแต่เห็นรูปก็สามารถบอกได้โอเคเห็นรูปก็สั่งโอ้โหนิ้วมือมาเยอะแยะเลยครับหรือว่าผู้ตายอยู่ที่ไหนตรงไหนแล้วก็เจอจริงๆตามที่เขาบอกก็มีจริงเขายกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มเมื่อกี้นี้ก็น่าจะพอเห็นไหมฮะถ้ายกตัวอย่างจากครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มคือใครที่เนี่ยสิทธาถาคตไหมฮะผมผ้ากาสาวพัดอยู่มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุหนึ่งหรือไม่พยายามถอยหลังไปเลยครับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าสิ่งนี้มีจริงโว้ยเห็นไหมครับนะผมว่าเป็นการจุดประกายนะประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกก็เป็นตัวอย่างมาหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทางดีทางพุทธศาสตร์ทางจิตศาสตร์มันก็มองเห็นแล้วคุณน้ำนนท์นี่ชัดมากครับจิตศาสตร์ชัดมากเพราะว่าท่านพูดได้ชัดมากอีก2วันเจอไอ้หมูป่ายังไม่ตายหรอกอีก2วันเจอนะครับเห็นไหมครับได้ยินนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นติดตามภาษาคมๆเอาไว้ครับแล้วมันก็ได้จริงนั่นแหละทีนี้ใครอธิบายลุงอธิบายเชื่อมโยงให้ฟังอยู่เวลาเนี่ยลุงท่านครูบาบุญชุ่มจะอธิบายเหมือนลุงออกไหมทีนี้ก็ไปถามท่านเองสิครับทีนี้ก็อยากเจอนะผมไปเชียงรายเขาตัวแรกผมก็ไปตามเนี่ยท่านอยู่เกาะอะไรนะเดี๋ยวนะวัดของท่านหรือเปล่ามีคลิปในช่วงนั้นนะครับมีครับมีตามไปหาจะไปถึงเกาะนะจะไปรูปเนื้อเขาคุยดูสิมนุษย์พันนี่ไม่เจอแน่จริงมันต้องเจอกันอย่างนี้ไปไหนว่าไปโน่นมาได้อยากจะเจอจังพวกนี้โอเคนะเอาล่ะต่อคนที่มีเทพพรหมฤาษีหรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นในตัวเขาจากการทำสมาธิหรือในฝันแล้วก็รู้ทุกอย่างที่เขาสอนเกิดจากอะไรครับคำตอบที่ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายแล้วครับแต่มันอยู่ในตัวของคนนั้นแหละครับอยู่ในตัวคนนั้นแหละครับแล้วเขาอ้างถึงสิ่งที่เขาเห็น
ห็นไหมครับเขาอ้างถึงไปอ้างถึงไปอ้างถึงไปอย่างเงี้ยเขาเห็นอยู่ในตัวเขานั่นแหละครับอยู่ในตาอยู่ในจิตเขานั่นแหละครับโอเคนะแล้วก็อ้างถึงเทพพรหมฤาษีชีไพรจะอ้างถึงฤาษีตาไฟก็ได้โอ้ยจะอ้างเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังได้เลยฤาษีตาไฟมันจะมีหะไหนมาเริ่มแล้วมันจะมีอะไรใช่ไหมราศีฤาษีตาไฟเดี๋ยวนะมีหลายชื่อเหลือเกินจำไม่ถูกหรอกครับนี่ฤาษีสงฤาษีเนี่ยโอ้รู้ทุกตัวแหละเนี่ยมาใช่ไหมทุกตัวนั่นที่ว่าเนี่ยไปนู่นเลยมาถ้าพวกนี้มันก็กลายเป็นเห็นไหมมันก็ไม่น่าฟังเห็นไหมครับเพราะว่ามีคนเชื่อนี่ถึง 80-90% เห็นไหมครับเวลาผมพูดอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปทำลายความเชื่อเขาความจริงอยากให้เข้าใจมากกว่ามันก็คือคนคนนั้นแหละแต่มันเป็นสื่อสารไปเพราะคำว่าฤาษีมันกรอกหูมันแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมเห็นภาพกรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วโอเคไหมครับเทพพรหมเหมือนกันกรอกหูตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันก็ฝังในสมองนั่นเองมีภาพเห็นข้างฟ้าต่างๆรูปปงรูปปั้นบ้างแล้วก็กรอกตาตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันฝังในสมองเวลาสมาธิถึงจุดหนึ่งภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นโอเคไหมครับ งงไหมเนี่ยภาพในสมองก็ไหลมาให้เห็นให้เห็นก็ว่ามันก็อ้างถึงภาพนั่นแหละอ้างไปอ้างมาก็อยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆก็ตัวของเขานั่นแหละเขาพูดเรื่องของฤาษีมันก็ได้แค่ฤาษีโอเคไหมเออเขาพูดถึงพรหมมันก็ได้แค่พรหมพูดถึงเทวดามันก็ได้แค่เทวดาพูดเรื่องผีมันก็ได้แค่ผีคนพูดเรื่องผีก็คือผีพยายามบอกไปแล้วโอเคไหมแต่ลุงงอกรู้มันทั้งหมดนั่นแหละแล้วพูดไปถึงมันไปทำไมทีนี้เอาใช่ไหมเคยไหมพูดถึงเราไม่ดีกว่าเหรอว่าเราเหนือกว่ามันแน่ๆเด้อเอาเราเหนือกว่าแน่ๆเด้อใช่ไหมงั้นพูดถึงเราไม่ดีกว่าเลยเราคือใครเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะที่ผมแชร์ความคิดอย่างนี้ไหวไหมไปด้วยกันต่อได้ไหมตีบวกกระทบคาดไหมยกตนของท่านไหมใช่ไหมยอมรับเขาผมก็ยอมรับเขาอยู่เขามีตรงนั้นแหละก็บอกอยู่ในตัวเขานั่นแหละแต่ก็อ้างถึงสิ่งนั้นเพราะมันผ่านหูผ่านตาเขาเข้ามาจดจำมาก็อยู่ในสมองของเขานั่นแหละโอเคไหมครับสามารถถึงจุดเนี่ยมันก็พูดมาให้เราเห็นแค่เพราะเห็นก็พูดถึงสิ่งนั้นความจริงตัวเขาเองก็พูดถึงตัวเขานั่นแหละโอเคไหมครับเขาก็มั่นใจในส่วนตัวเขาอยู่ตรงนั้นโอเคไหมไอ้ผมเข้าใจสิ่งนี้ผมก็มั่นใจในตัวผมก็พูดสิ่งนี้ให้ฟังเนี้ยไหวไหมครับไหวนะไหวนะเนี่ยนี่นี่คือปัญญาแล้วหลอมเหลาไปมาโยงเนี่ยไม่นี่คือปัญญาคนที่ฟังแล้วแตกต่างเนี่ยจะได้ปัญญานะครับปัญญาเหมือนเราดินสอนะครับอย่าลืมนะฮะค่อยๆเหลาค่อยๆหลอมหวังว่าอีกครั้งนึงอ่านให้จบจนทีนึงคุณเจนนะครับคนที่มีเทพมีพรหมมีฤาษีชีไพรเดี๋ยวผมเติมมาชีไพรด้วยซ้ำไปหรือครูบาอาจารย์ที่ได้มาสอนวิชาต่างๆที่เขาเห็นมาสอนเข้ามาสอนย้ำเข้ามาสอนความจริงเราตัวเราคือคนนั้นแหละครับคนนั้นแหละไปได้ยินผู้อื่นเขาพูดมามันก็กรอกฝังในสมองแล้วไปเห็นภาพด้วยเข้าในตาก็ฝังในสมองอีกทีเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแก๊กไงภาษาลุงออกเข้าหูสู่ใจสมองมันถึงแก๊กไงเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงออกอยู่ในสมองไม่นี่ไปไหนนี่พอเราอยู่คนเดียวทีเนี้ยสมาธิที่ว่านั้นนะมันก็ผุดมาให้เห็นนั่นเองครับมันก็วนตรงนั้นนะพวกเห็นผีก็อยู่เรื่องผีนั่นแหละครับจริงเจอเปรตก็อยู่เรื่องเปรตนั่นนะครับไม่นี่ไปไหน มันวนตรงนั้นเองมันไม่ก้าวหน้าไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกนะวันนี้มาแชร์กันเนี่ยครับดีไหมทีเนี้ยก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงมีลุงออกเข้ามาให้สติบ้างให้ปัญญาบ้างในส่วนนี้แล้วเราก็ไม่หลงไหลไม่หลงกระแสไปยังตรงนั้นตรงนั้นเป็นเช่นนั้นอย่าไปปฏิเสธเขามีเขาจริงๆโอเคไหมผมก็ยอมรับว่ามีจริงๆนะ เห็นไหมครับไม่เคยปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่มันเห็นจริงๆสมาธิเราก็เห็นจริงเมื่อเห็นจริงผมบอกเอ้ยไม่เห็นจะมีคุณค่าอะไรเลย
เอามาพูดทำไมอ่ะก็ผมเห็นว่าไม่มีคุณค่าก้าวข้ามแล้วเอามาพูดทำไมล่ะดีแล้วที่ถามมาก็จะพูดถึงเขาและเราประกอบกันท่านที่ได้ก็คือท่านอยู่หน้าจอเนี่ยสุดท้ายแล้วโอเคไหมครับเอาล่ะผ่านไปอ่ะมาแล้วนิ้วมือโหจบประโยคก็มาแล้วนิ้วมือโอเครับแซบรับแซบชาวต่างชาติเริ่มสนใจเรื่องสมาธิจิตกันมากขึ้นเปิดคอร์สสอนเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังกันมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ไปไม่สุดยังติดอยู่ในสารเสพภูมิเขาอยู่ถูกต้องส่วนมากไปไม่สุดหรอกทำไปเถอะมันเป็นของดีดีขนาดไหนดี 1% ดี 5% ดี 50 ดี 80 ดี 90 ดี 100 แล้วให้มันดี 100 เกิน 100 ก็แล้วกันทำไปเลยครับนะทำไปขยายไปนะครับถึงวันหนึ่งเขาจะมาเจอลูกหยองลูกงอกกลุ่มพวกนั้นนะครับเพราะภาษาลูกงอกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันอยู่ใน YouTube บ้านเราซีพีตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ตัดสินให้เขาเองวันหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับยิ่งทหารก็เป็นคนไทยด้วยซ้ำไปนะภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเจอเองไม่หนีไปไหนรับรองได้เลยนะครับ100% 5ปีผ่านไป10ปีผมก็ยังอยู่ตอบคำถามเขาอยู่ในเลยอีก50ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้สบายๆในเลยนี่มัน75แล้วนะนี่มัน75แล้วเนี่ยอีก50ปีผมยังนั่งพูดอยู่งี้นะให้ด้วยบอกให้ทราบด้วยท่านอย่างนี้ไปไหนแล้วกันนี่นะบอกลูกหลานเอาไว้สิครับจำไม่น้อยหน้าตาอย่างนี้ลูกหลานลูกงอกเนี่ยเวลาหนูเติบใหญ่เวลาหนูจะได้ยินเขาอีกทีนึงหนู50ปีหนูยังเจอคนนี้อยู่เขียนเอาไว้สิครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เขาได้รู้ว่าจริงไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายฉันพูดเอาไว้ว่าลุงหอกเป็นหน้าตาอย่างนี้อยู่อีกหลายปี50 60ปีอยู่พอเด็กโตขึ้นมาแล้วแล้วพวกท่านทั้งหลายก็คงไปบ้านเก่าท่านทั้งหลายนะที่อยู่มากกว่าเนี่ยไปบ้านเก่าก่อนผมยังไงแล้วก็เขียนไว้ข้างฝาเลยครับมันจะเสียหายไปตรงไหนจะรู้นะอย่างนั้นสุดก็เป็นจารึกเอาไว้มันมีมันพันนี้พูดไว้ล่วงหน้าไว้หน้าอย่างเงี้ยลูกหลานก็จะเป็นสักขีพยานต่อไปแม้ว่าเราจะไปวนๆแล้วก็ตามเงี้ยมันก็ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ใช่ไหมล่ะอย่างก็ YouTube บ้านเราทีวีเขียนเอาไว้เดี๋ยวเด็กเขาจะมาค้นคว้าหาเองสุดท้ายแล้วเด็กมันจะเจอทางตันชีวิตเนี่ยต่อไปให้ด้วยเด็กๆเนี่ยเกิดหลังจะเจอทางตันชีวิตจะเดินต่อไม่ได้ถึงจุดหนึ่งมาเจอบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะมันก็จะได้ถอยหลังขบคิดกันในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังมาตลอดเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูกันได้ไม่ได้พูดเล่นนะผมเผื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับภาษาผมเนี่ยโอเคนะก็หวังว่าคุณเต่าครับแม้ว่าต่างชาติมันก็ทุกชนชาติแหละครับสติสมาธิมันอยู่กับทุกชนชาตินะหมูหมากาไก่มันก็เข้าสมาธิมันได้นะควายเคี้ยวเอื้องก็สมาธิของควายโอเคนะครับเพราะว่าสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่าไปคิดมากสติแปลว่ารู้สึกตัวสติสมาธิจิตใช่ไหมครับพุทธศาสนาสงฆ์เอาตำรามาพูดถึงกันนั่นแหละครับอ้างแต่ตำราถึงแต่ตำราสุดท้ายแล้วก็ติดตำราก็ยกใส่แต่ตำราถูกตามตำราถูกตามพระไตรปิฎกนั่นก็เรียกว่าเดินชนตอใช่ไหมมันไม่ผิดหรอกครับชนตอแน่นอนตำราเป็นตัวชนตอนึกสภาพตอก็แล้วกันเดินแต่ชนตอไม่ทะลุตอหรอกครับเนี้ยต้องเดินทะลุต่อนี่จะเกินตำราโอเคไหมครับตำรามันก็โอเคมันก็ดีระดับหนึ่งละแต่จริงๆแล้วตำราเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ไม่มีตำรานะให้รู้ว่าไอ้คำว่าตำราที่อ่านเนี่ยที่เขียนเนี่ยหรือว่าทฤษฎีเนี่ยมันมาจากบุคคลที่ปฏิบัติมาก่อนนะเนี่ยเจ้าชายที่ถ้าปฏิบัติเกือบตายเนี่ยมันมาจากตรงนั้นก็จะเห็นหรือยังมันมีตำราก่อนเลยไม่มีเนี่ยวิธีคิดเพื่อสรุปคือไม่ต้องคิดลงออกสรุปให้เรียบร้อยแล้วถามว่าใช่ไหมทีเนี่ยคิดให้มันสุดสิครับถ้าไม่สุดมันก็ไม่ใช่ก็แค่เรื่องนี้โอเคไหมไปเรื่อยๆต่ออีกทีนึงเมื่อ3ปีที่แล้วผมไปที่คำชะโนดในขณะที่เดินเข้าสู่ป่าคำชะโนดได้กลิ่นคาวเหมือนคาวของปลารุนแรงมากจิตคิดไปหลายอย่างกลิ่นพญานาคหรือกลิ่นอะไรทำไมรุนแรงจังจึงอยากให้ลุงหงอกวิเคราะห์ขยายความในสิ่งที่สงสัยฟังนะฮะจิต
คิดไปหลายอย่างตัวนี้ผิดแล้วครับจิตคิดไปหลายอย่างฟังให้ดีนะคำว่าพญานาคเนี่ยคนเกิดก่อนก็พูดกันมานานโอเคไหมครับมันเข้าหูสู่ใจรุ่นสู่รุ่นกันมาเรื่อยเห็นไหมเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยต้องจำเลยครับตรงนี้คนรุ่นก่อนเขาพูดเรื่องพญานาคมานานโอเคนะได้ยินรุ่นสู่รุ่นผ่านมารุ่นจนถ้ามาถึงรุ่นเราก็ได้ยินมาตลอดพญานาคพญานาคเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแล้วจ้าโอเคต่อมาก็เห็นภาพเนี่ยเห็นภาพในโบสถ์ในวิหารบ้างในวัดวารามภาพพญานาคโอเคไหมครับและประกอบกับคำสอนในพุทธศาสนามีพญานาคเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยมันก็ยิ่งทั้งได้ยินทั้งได้เห็นโอเคไหมเห็นก็คืออ่านมันก็ยิ่งเข้ามาอยู่ในสมองกันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโอเคไหมครับเอาละกลับมาถึงคำชะโนดเนี่ยครับก็ฮือฮากันมากคำชะโนดเนี่ยมันฮือฮามาตั้งแต่นู้นเนี่ยเริ่มต้นก่อนมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่มันเริ่มต้นก็คือไอ้ที่บอกว่าเขามาจ้างหนังไงคนอุดรนะไอ้พวกบังบดคือมนุษย์นะมันมีบางคำว่าบังบดมันจ้างให้หนังไปฉายกลางแปลงโอเคไหมได้เวลาก็ฉายแต่เวลาที่สี่แล้วก็ต้องย้อนกลับนะอย่างนี้มันกลับก่อนนะทำนองเนี้ยครับมันก็ฮือฮาแม่งตัวนั้นคำชะโนดฮือฮามาเรื่อยถามว่าพญานาคมีจริงไหมทีเนี้ยเห็นไหมเขามาถามตรงนี้ส่วนกลิ่นต่างๆนะเนี่ยจะถามว่ากลิ่นต่างๆเนี่ยมันเข้มข้นเหรอเนาะมันทั้งได้ยินมันทั้งได้เห็นมันทั้งได้ใครพูดโอ้โหไปไหนก็พญานาคคำชะโนด919ตอดออกเปลี่ยนก็เป็นพญานาคเลยด้วยคนที่อยู่ในคำชะโนดโอเคไหมนะตอดเปลี่ยนก็เป็นเอ้ยตอดพญานาคแล้วโอเคไหมครับไอ้ลูกคำชะโนดหล่นมาแป๊บอ้าวพญานาคให้อะไรให้โชคอีกแล้วมันไปอย่างนั้นเกือบหมดยกเว้นดวงงอกดึงออกก็ไปมาแล้วนะด้วยจะไปกี่เที่ยวนะ3 เที่ยว4 เที่ยวไม่ใช่เลยพาผู้ไปตั้ง3 รถบัส3 หรือ 4แล้วนะวันนะโอเคไหมที่พูดไม่ใช่ว่าไปไม่ถึงนะที่ว่าไปถึงหมดเอาฟังให้ดีภาวะพญานาคนะวันนี้ลุงออกบอกว่าพญานาคคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยไมตรัยไปนู่นเลยไม่ไปไกลกว่ามันไม่ได้ไปไกลกว่าไอ้คำชะโนดเนี่ยไปไกลกว่าหลายขุมแน่นอนนี่แหละครับโอเคไหมชัดเจนรู้แน่นอนรู้แน่ๆด้วยพญานาคมันจะรู้เห็นในมิติหนึ่งทางด้านของจิตนะครับมันเป็นเรื่องของบุคลาธิฐานนะครับบุคลาธิฐานก็คืออธิษฐานเห็นนั่นแหละครับอธิษฐานเห็นบุคคลเพราะว่าจิตในระดับหนึ่งแค่นึกที่บอกว่าจิตคิดไปเองนั่นแหละครับความจริงมันเป็นความนึกของเรานึกมันก็เห็นโอเคคำว่าจิตเห็นไปเองเนี่ยจิตคิดไปเองไหมครับเลิกใช้ซะคำเนี้ยคุณชัยวิชิตจิตคิดไปเองเลิกใช้ซะความคิดของเรานะมันอยู่ในสมองของเรานั่นแหละที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันถึกแก๊กเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกแก๊กมันเห็นในสมองของเราโอเคไหมสมองนะฮะผมเป็นคนที่รู้ว่าจิตจะสถิตที่สมองอีกแล้วเห็นไหมครับเข้าหูสู่ใจสมองมันถึกเข้าตาสู่ใจสมองมันถึกเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกเต็มสมองเลยสุดท้ายแล้วอีกคำหนึ่งจิตสถิตที่สมองอ้าวสวยเลยกายสอนใช่สมองมันต้องว่างแปลว่าการที่ท่านถามแล้วผมตอบความว่างมันจะลดออกจากสมองให้เองคือมันเต็มของท่านเองรู้หรือเปล่ามันเต็มที่ผมพูดมันก็เป็นการเหมือนกับล้างสมองให้โอเคไหมว่าเข้าใจเฮ้ยมันโล่งเว้ยอย่างเงี้ย
มันจะโปร่งเบาหัวประมาณน่ะหรือว่ายิ่งฟังยิ่งตื้อยิ่งหนักนะค่อยๆฟังไปเรื่อยก็ฟังเสียงก็เสียบหูฟังเอาไว้คนไหนที่หนักหัวหนักตัวก็มันมีคลิปสมาธิไม่ใช่หรอนั่นแหละครับฟังตอนดึกๆโอเคมั้ยนั่นก็จะเป็นล้างรูปแบบนึงโอเคนะเนี่ยเข้าหูสู่ใจนะภาษาผมเข้าหูสู่ใจเดิมสมองบันทึกมาถึงวันนี้มันจะไปคลีนทำความสะอาดสมองให้เสียงผมเนี่ยมันไปทำความสะอาดสมองให้ที่บันทึกมาก็เยอะแยะมากมายกายกองมันก็จะลดน้อยลงสมองมันก็จะเหลือน้อยเหลือน้อยที่บันทึกมากๆมันจะเหลือน้อยน้อยจิตก็เข้าไปแทนที่โอเคไหมครับนึกภาพออกไหมฮะจิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันว่างมันนี่จะเข้าเห็นไหมครับเมื่อสมองว่างมันต้องหยุดคิดมันหยุดได้ไงมันคิดไปแล้วมันคิดจนกระทั่งสะสมจนมันตกผลึกแน่นแล้วแกะไม่ออกแล้วประมาณนั้นนะพอได้ภาพไหมครับเห็นไหมพอได้นะเนี่ยค่อยกระทุ้งไปผมใช้อากับกิริยามั่งใช้เสียงสูงต่ำมั่งช่วยถือว่าเป็นการช่วยนะฮะโอเคนะเอาล่ะก็ขอให้ล้างไปเรื่อยนะครับชำระชะล้างไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าเรื่องอ้าวโหยกนิ้วมาเยอะแล้วทีนี้แปลว่าเข้าใจดีครับที่เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะครับเพราะความเข้าใจมันสามารถที่จะลบล้างต่างๆเยอะแยะมากเลยครับนะเข้าใจมันการแชร์มันการลบล้างอะไรต่างๆนั้นที่มันเคยเป็นนะครับช่วยกันนะที่ผมตอบมาทั้งหมดผมทับถมไหมเนี่ยคำชะโนดเพราะว่าผมรู้ดีที่สุดเพราะผมรู้ดีมากพญานาคจริงพูดมาไหนก็ไม่ผิดพญานาคคือพญามังกรในน้ำคือพญานาคในอากาศเนี่ยก็หงายท้องปุ๊บเป็นพญามังกรทันทีให้รู้ไว้นะครับอันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมแล้วยังบอกว่าพญานาคคือหนึ่งในพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเห็นไหมครับสองคือพญาช้างเผือกต้องสามเสียนด้วยนะเสียงเดียวไม่พอมือนะให้ด้วยต้องสามหัวช้างที่ว่าเนี่ยแล้วก็พญาครุฑนะครับสามสายก็ทำงานอยู่เวลานี้นะครับส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีจริยธรรมดีคนกลุ่มนี้จะทำมาหากินได้ง่ายได้คล่องแต่ในคนที่ไม่ดีนะสามสายจัดการเขาเองโอเคไหมลุงหงอกไม่เกี่ยวลุงหงอกมีหน้าที่เล่าสู่ฟังโอเคนะครับเราสู่กันฟังจริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็มากถ้าผมจริงจังถ้าผมจริงจังทั้งหมดผมว่าท่านรับไม่ได้หรอกผมจะรู้ว่ามันมีจุดที่รับไม่ได้มันจริงจังคือมันแข็งเห็นไหมเช่นเยี่ยวใส่นู่นนี่นั่นเห็นไหมคือคำว่าจริงจังท้าเลยนี่คือในคำว่าจริงจังมันไปมันระยะนี่มันยังจริงอายุผมครบ100ปีก่อนเนี่ยจริงจังกว่านี้เยอะอันนี้ยังพ่วงยังนึกถึงคน 80% อยู่นะครับส่วน20เดี๋ยวผมสบายอยู่แล้วเนี่ยที่ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ตีค่าได้เลย100คน 100% นะในหน้าจอเนี่ย 90% เนี่ยมันจะเข้าใจลุงหงอกอีก 10% ยังสงสัยใฝ่รู้อยู่ใช่มั้ยคือเข้าใจที่กลุ่มเข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แค่นั้นเองกลุ่มเข้าใจแล้วรอวันเข้าถึงกูไม่เข้าใจสงสัยถ่ายทำกันมาเนี่ยก็พยายามปรับให้เกิดความเข้าใจอันนี้ทำนองเนี้ยผมจะมีความคิดในแนวนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับโอเคหวังว่าจะไปติดกลิ่นนะต่อไปเนี่ยครับอะไรก็ช่างหัวมันเถอะอย่าลืมตัวเราอะไรก็สู้ตัวเราไม่ได้รู้จักตัวเราดีกว่าทุกอย่างเนาะจบลงตรงที่รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเราเรื่องกายใจจิตของเราเองโอเคไหมครับจบข่าวเนาะคุณชัยวิชิตโอเคนะคุณลุงออกครับเคยบอกว่าของใหญ่ๆเกิดจากมาจากของเล็กๆแสดงว่าเอกภพก็เกิดมาจากของที่เล็กที่สุดใช่ไหมครับ Yes ใช่ครับสิ่งที่มันมีมันเป็นมันมาจากสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นโอ้โหสวยอะไรเงี้ยคนพูดนี่สวยจริงๆลุงออกนี่สวยมากยังไงก็รับไม่ได้หรอกตัวเนี้ย เอ้าถ้าเราไม่ได้นะครับวันที่ถึงเนี่ยครับวันที่7ผมจะบรรยายเรื่องนี้ให้ฟังนะมานั่งฟังจะมาอะไรนี่คือบรรยายที่ตัวท็อปเลย
อันที่บอกว่าก่อนการการก่อนการเนี่ยครับก่อนการเกิดสรรพสิ่งมันมีอะไรอยู่ก็บรรยายผ่านภาษาพ่อคุณรามอย่าลืมนะภาษาพ่อคุณรามคือภาษาพระอรหันต์นะครับจำด้วยครับจำภาษาไว้หน่อยภาษาพ่อคุณรามคำแหงมหาราชคือภาษาของพระอรหันต์นะจำเลยครับภาษานี้มันจะฟังยากหน่อยยกคนที่มีบุญจะเข้าใจง่ายไวคนที่มีบุญจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ง่ายได้ไวคนที่ขาดบุญแล้วก็โหจบข่าวเลยครับส่วนภาพพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้เพราะว่ามันตรงกันข้ามกันตรงข้ามกันกลุ่มวิทยาศาสตร์นะครับถ้าหากว่าอยู่กับวิทยาศาสตร์กินวิทยาศาสตร์ได้ก็เชิญนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่ากินวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยก็เชิญนะครับถ้าว่ากินธรรมชาติมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าใครก็รู้ตัวว่ากินธรรมชาติทุกวันเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอาหารเป็นยาเนี่ยครับธรรมชาติเป็นยาเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าหากว่าถ้าว่าคนที่ไม่ได้กินอาหารเป็นยาแล้วก็อยู่นอกกลุ่มเขากินวิทยาศาสตร์เป็นยาเนี่ยไม่เคยว่านอกกลุ่มโอเคครับเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับเรื่องเราเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะครับจำหน่อยให้พวกนี้โอเคไปทีละน้อยสองนะถูกต้องครับลุงงอเคยบอกว่าของใหญ่เกิดจากของเล็กของเล็กเกิดจากของเล็กเช่นปลายเข็มนะเข็มเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่เข็มตอนต้นรายการก็พูดแล้วนะพยายามดูต้นรายการฟังรีวายใหม่ผมจะพยายามจัดล่องตรงนั้นไว้อยู่ต้นรายการนะครับตรงนั้นสุดมีอะไรคือภาษากลุ่มปรัชญานั่นนะครับกลุ่มปรัชญาจะมาในรูปแบบนั้นโอเคนะต้นรายการครับไปทวนใหม่เรื่องนะคุณเจฟฟิโรนะครับขอถามลุงว่าเด็กในครรภ์อายุ8เดือนสะอึกบ่อยต้องแก้วิธีใดไม่ต้องแก้หรอกก็ลูบไปเลยฮะไม่ต้องลูบไม่ใช่สะอึกมันยันขามันยันท้องแม่โอเคไหมดึงลูบท้องไปให้แม่เขาลูบท้องหรือว่าให้พ่อเขาก็ได้ลูบท้องนะครับทักทายจุดนี้เวลาลุงหมอบอกแล้วขอให้ทำนะครับถามแบบ ถามแบบจะจริงเลยไม่จริงเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามตัวเองอยู่ เพราะว่าพอลุงหมอบอกปุ๊บ ก็ทำเลยนะครับแล้วก็เอาผลมาชี้วัดกันอย่าเพิ่งไปใช้ความคิดที่สองอ่ะครับพอถามปุ๊บเอาเป็นคำตอบใช่ไหมฮะพอคำตอบจะได้ผลก็ต้องไปทำมาไม่ใช่ไปคิดต่ออย่าไปคิดต่อทำเลยครับคำตอบมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับคำตอบผมนั้นจะเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วไปทำต่อนะครับเพราะฉะนั้นถามแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ทำตามนะครับอย่างพรุ่งนี้ท่านถามอยู่ 3-4 ช็อตเนี่ยลองทำมันทุกตั้ง 3-4 ช็อตต้องจดเอาไว้นะครับก่อนจะมาถึงกันอีกวันพรุ่งนี้นะครับก็มาถามต่อได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่ตอบแล้วไม่ได้ทำเลยพรุ่งนี้ก็มาตอบคำถามอีกคำถามท่านนะมันจะปนท่านและท่านจะยุ่งเองนะครับรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยหมายความว่าถ้าถามแล้วแต่คำถามที่ถามอะครับมันจะย้อนรอยครับลุงย้อนรอยคนถามใช่มันจะไปปั่นความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นเข้าไปอีกครับจะสับสนนะโอเคนะเข้าใจตรงนั้นนะครับถามดีไม่ได้ว่านะครับถามดีคำถามเนี่ยดีมากทุกคำถามนะครับจำด้วยครับดีมากแต่ว่าเป็นห่วงว่านะครับเสียบหูฟังทุกวันเลยครับใช่ครับมันจะเขาเสียบหูฟังมันจะบาลานซ์สมองให้นะครับหูเนี่ยสองข้างนะมันจะบาลานซ์สมองให้ถ้ามันบวกไหนข้างไหนบวกบ้างบวกลบมันจะค่อยแชร์ให้เองนะครับพยายามจับเสียงฟังภาษาไม่รู้เรื่องเอาเสียงเอาแกนเสียงเป็นหลักเอาแกนเพราะเสียงนี่มันพลังงานเสียงนี่มันสุดยอดนะนะครับสุดยอดมากนะครับพลังงานเสียงเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงคำนี้ต้องให้ชัดนะครับเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงเสียงคืออะไรเสียงคือคลื่นเพราะฉะนั้นภาษาก็คือคลื่นใช่ไหมก็คือคลื่นเนี่ยวิธีคิดอย่างนี้มันจบเลยโอเคไหมครับเนี่ยว่าตัวคลื่นเนี่ยครับคลื่นก็คือความถี่ที่ได้มีคลื่นนั่นจะมีความถี่ควันต้องควันตั้มมาหมดแล้วพวกนี้พอเข้าใจเรื่องมันจะเข้าใจทั้งควันต่ำทั้งอะไรต่างๆนะสารพัดมันจะเข้าใจไปเลยของมันเองนะแต่ทางฝ่ายผมเข้าถึงมันจึงแชร์ทั้งอะไรต่างๆได้เยอะเยอะแชร์ออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้
ออกส่วนลบก็ได้ส่วนบวกก็ได้เวลาผมแชร์เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่หน้าจอจะได้รับประโยชน์นะได้รับประโยชน์มากเลยนะครับขออนุญาตครับรู้หลายเรื่องก็ดีนะครับรู้มากเรื่องก็ดีดีดีแต่ว่าเวลาคิดให้คิดเรื่องเดียวทีนี้เมื่อกี้ผมอยากจะบอกว่าเอาสิ่งที่ลงบอกนะครับไปคิดมันจะต่างกับเหมือนคนอื่นบอกมาคิดคิดไปเรื่อยๆเลยครับคิดคำว่าเมื่อกี้คำว่าเสียงไม่ใช่คลื่นคลื่นไม่ใช่ภาษาอะไรนั่นน่ะเนี่ยคิดไปคิดมาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะไปรู้เรื่องอื่นเองครับผมใช่ใช่ใช่ย้ำว่าลุงหงอกนะไม่ใช่ตัวไปนะครับภาษาลุงหงอกไงยืนภาษาลุงหงอกเข้าไว้ครับในคลิปมันก็ระบุแล้วเชิญนะวันนี้ยังไม่เข้าใจว่าภาษาลุงหงอกคืออะไรไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าบ้านเราดอททีวีเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะทำให้มีปัญญาเพิ่มแล้วก็เอาภาษาลุงหงอกไปคิดแค่เรื่องเดียวไม่จำเป็นต้องทั้งบ้านเราดอททีวีหรือทั้งหมดของคลิปนะครับเอาแค่ประโยคสองประโยคเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะพาไปเองครับใช่หนึ่งว่าดีมันก็ไปได้ครับหนึ่งความหนึ่งเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งความมันก็ไปได้โอเคนะเอาต่อนะหุ่นยนต์ความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลในสมองการล้างข้อมูลเดิมโอเคได้นะครับเพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบแล้วโอเคฟังใหม่นะครับความเข้าใจรู้จบรู้จนความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยความเข้าใจมันภาษาซ้อนภาษาหรือความหมายซ้อนความหมายอยู่นะผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจเข้าใจก็ตามทีถ้าเราจอดความเข้าใจนั้นอยู่มันจะรู้ลึกไปกว่าเข้าใจเดิมๆรู้ความเข้าใจรู้ความเข้าใจง่ายๆคือมันมีในขันห้านะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเวทนานุปัสสนาคือตรงครับนี้เลยครับรู้ความคิดของตัวเองในความคิดตัวเองนะความคิดคือใจความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยก็คือเข้าใจเนี่ยก็คือเรื่องของเวทนาในเวทนารู้ความคิดของเราด้วยความคิดของเราเนี้ยแล้วก็โดยจิตของเราด้วยเป็นตัวกำกับจิตคือปัญญานะฮะปัญญามันมีกำกับอยู่มันจึงจะแยกส่วนตรงนี้ได้นะภาษาสองภาษาเหมือนกับมาทับกันอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนะความเข้าใจรู้จนเข้าใจในสิ่งที่เราสงสัยมันซับกันอยู่มันซ้อนอยู่เห็นไหมครับก็ทวีนวันในภาษาพวกเนี้ยผมจะเข้าใจเรื่องทับซ้อนเข้าใจเรื่องจำแนกเข้าใจเรื่องซ้อนพวกเลเยอร์ผมจะเข้าใจพวกนี้นะครับผ่านภาษานะครับอย่าลืมนะฮะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์กันอยู่นะครับคือภาษาไทยนะครับจำด้วยนะครับความเข้าใจรู้จนเข้าใจรู้ในสิ่งที่เราสงสัยคือการล้างข้อมูลเดิมในสมองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกมันบันทึกทั้งการอะไรต่างๆนะมันพอเวลาเจาะไปลึกมันจะล้างคลีน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 ล้างคลีนคลีนหมดปุ๊บมันก็เคลียร์พอเคลียร์ปุ๊บแปลว่าสมองว่างสมองว่างปุ๊บจิตโอ้โหจะหลั่งเข้ามาบรรจุในสมองเราเองฮะจิตมันจะเข้ามาเลยมันจะเป็นมันจ้องจะเข้ามาแล้วเรื่องจิตเพราะว่าพลังงานของจิตที่เป็นผ่านภาษานะฮะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะให้รู้ไว้มันจะดันเข้าอยู่แล้วคล้ายๆกับว่าประตูน่ะถ้ามันปิดอยู่เนี่ยมันก็ดันอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดปุ๊บไปเลยฮะเหมือนกับเขื่อนพังนึกถึงเขื่อนน้ำมันดันตลอดเวลาแล้วถ้าไม่รู้มันออกหน่อยแล้วโอ้โหมันดันใหญ่เลยนะเงี้ยเหมือนกันฮะผู้อธิบายเรื่องจิตจะทำนองเดียวกันต้องเปิดอะไรเปิดใจประตูน่ะคือใจอย่าคิดมากโอเพ่นไมน์เนี่ยนะโอเพ่นไมน์เปิดใจมันมีคำว่า mindset ด้วยนะ mindset แปลว่ามันหยุดแล้วหายใจหัวใจมันหยุดมันเซตซีโร่แล้วนะใจหยุดคิดเนี่ย mindset กับ open mind มันคนละความรู้สึกนะฮะต้องพยายามให้เข้าใจตัวนี้ให้พอประมาณการนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทุกคนนะที่ว่าเนี่ยทุกคนทุกท่านนะ
เพราะเราคิดจนสุดความคิดแล้วได้คำตอบถูกต้องครับเนี่ยคิดจนสุดมันจะออกมาเองครับเนี่ยมันจะไปยากตอนที่สุดยังไม่ยอมสุดมันหลับซะก่อนอย่างเงี้ยคิดมันหลับซะก่อนก็ดีนะมันหลับง่ายด้วยโอเคไหมครับทีบ่อยมากค่ะแม่เขารูปท้องประจำและไม่เป็นหวัดเลยเพราะงับอากาศเจ้าค่ะโอเคคุณแก้วตาดวงใจนะครับเชียงขอนอ่อน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 ขอนแก่นนะครับโอเครับทราบครับถูกต้องครับต้องคอยควบรูปเขานะครับรูปเขาคล้ายๆคุยกับเขานะฮะให้แม่คุยกับเขาเองนะครับเอ้ยรู้แล้วนะว่าถีบท้องนี่เรียนหนังสือความคิดของแม่เนี่ยมันถึงลูกนะเพราะฉะนั้นคนที่มีท้องพยายามคิดในเรื่องดีๆนะครับอย่าคิดเรื่องเลวร้ายมันเข้าหาลูกหมดนะดูไว้นะครับแค่ความคิดมันถึงกันเนี่ยมันอยู่ในที่มันเป็นทุยมันกันอยู่ลูกกับแม่โอ้ยจริงไหมวิธีไม่ต้องคิดเลยสรุปเลยเลยครับนั่นๆๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของลึกกว่าจิตวิทยาเยอะเลยลึกกว่าเยอะอันนี้เป็นเรื่องจิตศาสตร์นะฮะที่กำลังพูดถึงคือศาสตร์ด้านจิตนะครับผมได้จิตแน่นอนนะครับจิตบริสุทธิ์แน่ๆเลยก็เลยเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่เพียวมากนะครับเพียวจิตเพียวจิตโอเคก็หวังว่าทางด้านเฟสนะฮะไม่น่าจะมีอีกเนาะโอเคครับต้องไปหา YouTube อยู่นะ YouTube ดูเวลาสิเนี่ย21:40 โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมา2ทุ่ม2ชั่วโมงกว่านะดูไม่ใช่น้อย2ชั่วโมงกว่าไม่ใช่น้อยเลยยังไงต่อแล้วไม่ไปไหนอะไรบันทึกไปยังแอปรูปภาพลบภาพถ่ายหน้าจอลบครับฮะลบเลยครับลบเลยตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อกี้นี่เหรอใช่ครับติดแชะเมื่อกี้ลบภาพถ่ายหน้าจอครับถ่ายหน้าตัวเองเมื่อกี้นี่เหรอถ่ายได้ไงมั้งกดครับโอเคกดเลยไม่รู้ตัวเกิดทำอะไรอยู่ยุ่งเลยพี่กล้องนี่ไม่รู้โอ้โหYouTube อ้าวไม่ได้สร้างโพสต์อีกเหรอเฮ้ยเอ้าเขียนต่อทิ้งเข้าช่องได้ไหมช่องไหนอ่ะเข้า YouTube แล้วเข้าช่องเอ้าก็มาโอ้ยยอมไอ้เครื่องมือใช้เนี่ยใช้ไม่เป็นก็โยนลงเจ้าพญาอย่างเดียวมาแล้วจ้าโอเคครับชาว YouTube นะครับโอ้โหหน้าจอเยอะเลย YouTube ยินดีทุกท่านนะครับอยู่ YouTube ยินดีมากนะครับความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็แปลว่าเรื่องเรามีผู้สนใจใฝ่รู้มากขึ้นเป็นลำดับนะแบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะก็ดีใจทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ใช่ติดตามแบบความเชื่อนะฮะไม่เอานะครับอย่าเชื่อถ้าติดตามโดยความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ในส่วนตัวผมนะใครก็ตามที่เชื่อง่ายเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับเอาก้อนหินมาผูกเอวแล้วก็เดินนะมันหนักอ่ะนะแต่ถ้าหากว่าเข้าใจนะผมจะเบามากจะเบามากจะเบาตัวมากถ้าตั้งเข้าใจนะมันผมเน้นความเข้าใจนะแล้วก็รอวันเข้าถึงในสิ่งนี้เข้าใจก่อนนะจะเข้าถึงได้นะครับถ้ายังเชิญขออนุญาต232ถาม2คำถามกับ YouTube แล้วตอนนี้ YouTube ยอดเยอะมากลุงเห็นยอดมั้ยครับเห็นแล้วฮะอยากถามว่าฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยได้อะไรกับ2คือมาฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยต้องการอะไรเอออยากให้แจ้งเข้ามาอยากได้อะไรอยากรู้อะไรอยากได้อะไรแต่เรื่องของเงินไปหาเองนะแล้วต้องการอะไรในเรื่องของสุขภาพร่างกายบอกความต้องการนะนะอยากรู้อยากได้ต้องการอะไรโอเคไหมครับพยายามให้มีอยู่ในกรอบนี้ผมมีความเชื่อว่าผมให้ได้นะถึงว่าจะเป็นนามธรรม
ก็ให้เรานำมาทำไปให้รูปรูปธรรมก็คือเอาตัวมานะเอาตัวมาแล้วก็มาแชร์กันที่เรื่องรูปแต่ไม่ใช่ว่าให้ร่ำให้รวยนะครับร่ำรวยต้องไปหาเองนะคือมนุษย์เราถ้ามีความแข็งแรงนะครับมีสติมีปัญญานะมีสติแล้วพูดกันบ่อยมากสติปัญญาเนี่ยพูดกันมาเยอะเหลือเกินนะครับมีสติสัมปชัญญะนะแล้วมีความรู้สึกมีความนึกคิดในกรอบบ้างนอกกรอบบ้างบ้างนะในกรอบคือในระเบียบในวินัยกฎกติกาสังคมในกรอบเลยประเพณีนิยมไม่ทำนิยมในกรอบไอ้คิดนอกกรอบไปบ้างคิดออกนอกกรอบแล้วก็คิดไปเป็นจริงไม่เป็นจริงอย่าไปสนใจคิดนอกกรอบคิดความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่างนี้มันน่าจะเป็นไปได้เว้ยอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยว่าอย่างเงี้ยต้องคิดอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นความเชื่อไปหมดความเชื่อมันจะไม่มีความเป็นไปได้หรอกครับไอ้ความเชื่อเนี่ยนะแล้วก็เป็นไปไม่ได้มันจะไม่แยกไม่ออกว่าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้มันจะแยกไม่ออกเพราะมันเชื่อซะแล้วเห็นไหมครับมันต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงใช่ว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อไว้ก่อนในเบื้องต้นนะแล้วสิทธาคตเราต้องห้ามเชื่อโอเคไหมครับอย่าเชื่อสวัสดีลุงขอถามค่ะจะทำความรู้สึกอย่างไรจึงจะมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนต้องเข้าถึงครับต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับผมนะต้องเข้าถึงอย่างเดียวครับจึงจะรู้ว่าโลกใบนี้มันหมุนครับคำว่าเข้าถึงนี่มันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นจริงๆนะโดยธรรมชาติตัวเราเนี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่เราอยู่ในโลกอยู่แล้วโอเคไหมครับเราเกิดมาก็อยู่ในโลกมันก็เป็นสิ่งเดียวในธรรมชาติสิ่งเดียวกันเป็นในธรรมชาติไอตัวที่มันเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสิ่งเดียวโดยที่ไม่รู้สึกคงไม่มีใครเถียงเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติแต่มันจึงไม่รู้สึกทีนี้คนที่มีความพิเศษเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคือมันแยกจากกันแหละจึงจะรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันหมุนนั่นเองโอเคไหมครับถ้าไม่ถึงตรงนั้นไม่มีทางจะรู้สึกได้เลยนี่คือคำตอบพอดีดูคลิปภาวะหลุดโลกครับนั่นคลิปนั้นนะครับเป็นคลิปที่บอกให้รู้เลยครับอย่าลืมนะด็อกเตอร์นะเป็นคนถามผมนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวนะให้รู้ไว้นั่นนะครับสังเกตเวลาเขาถามป้อนคำถามผมเนี่ยโอ้โหเขาพยายามที่จะให้ผมเสร็จอย่างเช่นว่าโรคมะเร็งรักษาได้ไหมรักษาผมบอกว่าผิดปกติไปแต่ผมยืนยันคำเดียวนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าผมหลุดคำรักษาได้ผมสวยเลยหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้น่ะให้สังเกตเอาไว้ดีนะครับผมต้องแม่นในส่วนตัวผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาถามผมต้องแม่นในส่วนตัวยืนในส่วนตัวในสิ่งที่มีจริงเชื่อมั่นว่ารู้จริงด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเอาละทีนี้เราจะรู้สึกอย่างไรว่าโรคหมุนนะต้องเข้าถึงครับเข้าถึงธรรมชาติตัวนี้เข้าถึงจริงจะแยกได้เข้าถึงจริงจะแยกได้โอ้โหฟิลลิ่งตรงนี้มันสำคัญที่สุดวัดที่ความรู้สึกแท้ๆเลยตรงนั้นโอเคนะเอาล่ะไปต่อนะครับคุณอะไรนะโอเคเข้าใจครับหลายๆโรคเริ่มถึงทางตันแล้วค่ะเช่นติดเชื้อแบคทีเรียก็คือยาหมดแล้วดื้อยาหมดแล้วก็คือยาปฏิชีวนะนั่นแหละตัวหลักก็คือเพนิซิลินโอเคไหมครับปฏิชีวนะคือตัวนั้นแหละตัวหลักหมดสภาพแล้วมันอธิบาย2มุมมองครับ1ทุกชีวิตเขาต้องวิวัฒนาการของเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมันเป็นวิวัฒนาเป็นสัญชาตญาณของชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรัสนะไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าไวรอยไม่ว่าชีวิตตัวนั้นจะเรียกมันว่าแบคทีเรียไม่ว่าชีวิตนั้นจะเรียกมันว่าจุลินทรีย์ไม่ว่าจะเรียกว่าชีวิตนั้นคือสัตว์เซลล์เดียวนะครับไม่ว่าชีวิตจะเรียกมันว่าสัตว์หลายๆเซลล์โอเคไหมครับทุกชีวิตมันมีวิวัฒน์ขึ้นมามันแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเพราะนั้นพวกยาจะไปตามค่ามันไม่ทันนะครับยังไงก็ไม่ทันก็บอกว่าดื้อยา
ความจริงวิวัฒน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงธรรมชาติพวกจะเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลาเนี่ยยังก็สู้ธรรมชาติไม่ได้โอเคไหมครับงั้นมาเข้าใจธรรมชาติเถอะไม่ต้องไปเข็นฆ่าเขาเลยเห็นไหมครับนี่ลุงหงอกก็ใช้หลักพวกนี้มาตลอดนะแต่ลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์นะที่จะให้โอเคไหมครับนี่ก็คือแนวทางอันหนึ่งนะดื้อยาแล้วบริษัทยาต่างๆไม่กล้าลงทุนเพราะขายไม่ได้ก็ปีก็ดื้อคือผลิตมา1ปีดื้อซะแล้วหมดสิทธิบัตรยาเราก็ทำยาเรียนแบบเขาอีกนะคือบริษัทยาเนี่ยเขาจะมีเลขสิทธิ์อะไรต่างๆเขานะทำมา1ปีค้นคว้าวิจัยเกือบลงทุนไปเยอะยาก1ปีไปหมดสภาพแล้วเรียกทุนคืนก็ยังไม่ได้ไม่ทันแล้วใครจะไปลงทุนมันหมดยุคก็พยายามบอกแล้วรู้ว่ามันหมดยุควิทยาศาสตร์ก็พยายามบอกแล้วมันมาถึงยุคของพลังงานใช่ไหมครับงั้นมาเข้าใจพลังงานแต่ครับนะไอ้เรื่องเราพูดพลังงานเราพูด2 point นะฮะบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันยากตรงที่มันซับซ้อนกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันมันยากตรงนี้มันยากตรงที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่ไม่ใช่เป็นคนละยูนิตนะฮะพลังงานบริสุทธิ์ยูนิตหนึ่งพลังงานไม่บริสุทธิ์ยูนิตไม่ใช่นะครับมันซ่อนซ้อนมันทับซ้อนกันอยู่มันยากมันทับซ้อนมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ลุงหงอกดีนะมันมีลุงหงอกมารู้ตรงนี้ให้นะแล้วก็พยายามแชร์ผมแชร์นะผมไม่ใช่เฉือนนะครับสังเกตไหมผมตอบปัญหาผมเคยเฉือนไหมครับสังเกตไหมนะพิจารณาให้เป็นหรืออาจจะมีนะอย่างเช่นมาเยี่ยวใส่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเฉือนแหละครับเห็นไหมครับโอเคไหมครับอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนตัวส่วนตัวแล้วมันต้องตีแตกตัดตกตรงนั้นไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้มันตันอ่ะมันไม่มีทางออกอ่ะเนี้ยก็แปลว่าผมมีแนวทางผมออกไปแล้วนะก็ไม่ดื้อด้วยแล้วก็แชร์ก่อนแล้วก็ดึงทางออกของตัวเองมาให้นะฮะโอเคนะลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นฟังดูมันจะได้ทั้ง3มิติมิติที่4ก็คือลุงหงอกถือไปอยู่ในกำมือมันเป็นเอกสิทธิ์ในมิติที่4ของ3ไว้เอกสิทธิ์ด้วยนะดาบกายสิทธิ์ดาบกายสิทธิ์โอเคมั้ยดีใจด้วยครับคุณสุรินทร์เริกเนี่ยอย่าลืมในเพจสัจกรนะเนี่ยสำนักการพิเศษด้วยนะทำถามเนี่ยด้วยเรื่องยาเนี่ยตอนนี้จึงมีเสียชีวิตด้วยติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะยาฆ่าเชื้อเริ่มหยุดพัฒนาหรือพัฒนาแล้วก็ไม่คุ้มนะติดเชื้อมันหมดยุควิทยาศาสตร์ลุงหงอกก็พูดจังนะเรื่องนี้มันมาเรื่องของยุคของธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติมารู้เข้าใจบทบาทลีลาของธรรมชาติซะใช่ไหมแล้วมันมีตัวพระเอกของเรื่องมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติคือพลังงานที่บริสุทธิ์ธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยธรรมชาติคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตนต้องจำภาษาจำก่อนแต่สิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นเนี่ยโลกทั้งใบคือธรรมชาติล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมครับนี่นะมันซ่อนๆกันอยู่นี่คือภาษาลุงหงอกแหละแน่ในตัวท่านเหมือนกันทั้งหมดคือพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่ตัวที่มันซ่อนอยู่บริสุทธิ์อยู่ตัวท่านนั่นแหละครับอยู่ตรงไหนบอกว่าอยู่ในขั้วหัวใจแน่พลังงานบริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจของท่านนะแต่เวลาอธิบายทางฝ่ายผมใจจิตนะครับนะก็คือเรื่องจิตฝ่ายผมคือเรื่องจิตนะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะไปรู้เรื่องจิตโดยง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเข้าใจเรื่องใจซะก่อนจึงจะทะลุประตูวงไปยังจิตได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอยากให้เข้าใจไงทำไงจะให้ท่านเข้าใจพยายามหาภาษายกตัวอย่างหลายอย่างประกอบกันเพื่อให้ท่านเข้าใจเมื่อท่านเข้าใจปุ๊บก็รอวันเข้าถึงไหนมาก็พยายามพูดจางนี้ให้มีขยักเอาไว้อยู่ก็ชาตินี้นะครับเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันนะครับแต่มีข้อแม้นะว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอคือการประกอบอาชีพนะตัวนี้ต้องถือเป็นหลักทุกคนทุกท่านต้องประกอบอาชีพให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะกลายเป็นมันเป็นคนที่ไร้สาระนะโอเคไหมครับเอาล่ะต่อไปที่คุณลุงครับอาหารและน้ำในงานศพกับอาหารที่เส้นไหว้มีอะไรที่ไม่ดีไหมครับทำไมพวกเล่นของจึงไม่กินแล้วถ้าเรากินจะไปเลยครับเอามาเยอะๆลุงหงอดไม่ปฏิเสธนะครับผมจะกินได้หมดอาหารผมจะนั่งกินในส้วมยังได้ด้วยไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาส้มส้วมเนี่ยในส้วมทั่วไปเนี่ยอาหารมานั่งกินในส้วมสบายด้วยอ่ะเห็นไหมครับคือเราไปให้ความสำคัญคนรุ่นก่อนบอกห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นไปงานศพได้กลิ่นอ่ะก็ไหนมันเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกสมองเราบันทึกไปเรียบร้อยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยมันค้านกันอันนี้เขาบอกว่าจิตได้สำนึกจริงๆสมองบันทึกไปตรงนั้นมันมีจิตสำนึกที่ไหนเล่าเออจิตสถิตที่สมองจิตได้สำนึกเขาว่าคงบอกว่าสมองบันทึกหมดมันต้องมาคลีนสมองเคลียร์สมองทั้งหมดอยู่ที่สมองงั้นใครปวดหัวปวดเหตุนั่นคือเรื่องของเราสมองโอเคไหมครับใครสมองตื้อมุนงงนั่นคือเรื่องของสมองสมองที่ว่าคือเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตเจอสองมือเปล่าลุงงอก็จะเบาโปร่งโอเคไหมแต่เริ่มต้นก็มันจะเจ็บนิดหน่อยคนนี้เรื่องเจ็บนิดหน่อยนั้นมันพูดคุยกันได้มันออกแรงมากออกแรงน้อยแค่เด็กเจ็บนิดหน่อยนี้หลังจากมันเจ็บนิดหน่อยมันจะคลายมันจะคลายทีน้อยสองน้อยเองนั่นมันจะล้างสมองมันจะคลีนให้เองนะคลีนจนเคลียร์แล้วมันจะโปร่งเบาทุกอย่างมันก็จะไปรอดนะร่างกายเราใจเราจิตเรามันจะไปเรื่อยกันเสร็จแล้วมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคไหมครับมีคุณภาพมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งนะคุณภูมิกระหนกคุณภูมิกระหนกนะครับคุณลุงครับอาหารและน้ำในงานศพแปลว่าจะไปกินน้ำกินอาหารในงานศพโอ้โหคิดแล้วคิดอีกนะกับอาหารเส้นไหว้มาเยอะๆหัวหมูไหว้ต่างๆมันมีสำนวนไหว้พระเสียเปล่าไหว้เจ้าดีกว่าไหว้เจ้ามากินได้ไหว้พระพระกินหมดโอเคไหมครับในความหมายโอเคไหมไม่ว่าจะไหว้อะไรลุงหมอกินได้หมดไม่มีปัญหานะลุงหมอบอกว่าโอ้ยมันไม่มีหาอะไรหรอกเนี่ยเติมแล้วเติมภาษาสุภาพก็ให้แล้วไหมไม่มีอะไรหรอกนั้นสรุปไปเองคิดไปเองถ้ามันคิดไปเองเพราะว่าคนรุ่นก่อนเขาพูดไปเช่นนั้นมันบันทึกในสมองหมดแล้วเห็นไหมงั้นเอาคนรุ่นนี้เดี๋ยวดีดีกว่านะกำลังจะแชร์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดโอเคไหมครับล้างนะสมองนะแล้วต่อไปคนไหนที่ว่านี่เคยประสบปัญหาไปกินของในงานศพหรืองานเส้นไหว้ไม่ได้นะได้ยินงอกเดี๋ยวนี้ไปเลยรู้เลยพวกนี้นะครับท้าด้วยนะครับขอให้เข้าใจภาษาลุงงอกเข้าไว้เถอะนาทีนี้โอไหมครับชัดนะไปเลยท้าด้วยเอาไม่มีอะไรเด็ดขาด 100% ด้วยไม่อาจจะบางทีด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขาว่าเกิดเรื่องของเขานะคุณภูมิปนกอันนี้กำลังว่าและแชร์กันอยู่เวลานี้ก็หวังว่าเขาจะรู้และเข้าใจตรงกันแล้วระหว่างเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเราโอเคไหมครับไปต่อฝาแฝดที่คู่กันคนละทีแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้เช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรครับเอางั้นเหรอเอามาฟังใหม่ครับฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่โอ้ยมันตกเสด็จมันตกไม่เอกฝาแฝดที่อยู่กันคนละที่มันตกไม่เอกที่ไม่เอกก็เลยทำให้ต้องออกเพิ่มเอกให้นะครับแต่รับรู้ความรู้สึกของอีกคนได้อ๋อฟังให้ดีครับแม้ว่าอยู่คนละที่ก็สามารถรับรู้ด้านความรู้สึกได้เช่นเกิดอุบัติเหตุอ๋อก็แปลว่าคงจะเป็นเขาเนาะคงจะเป็นเขาหรือว่าคุณฟิสิกส์มีคู่เป็นฝาแฝดนะจะให้ดีนะอันนี้ผมเดาเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของเขามากกว่าคุณฟิสิกส์พูดเรื่องของเพื่อนใช่ไหมเรื่องเขาใช่ไหมแล้วเพื่อนมาเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็รับฟังตามนั้นโอเคนะผมเดาเลยนะผมให้เปอร์เซ็นต์ 99% ด้วยกำลังคุณฟิสิกส์กำลังพูดถึงเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้คู่แฝดที่ว่านั้นโอเคไหมครับถ้าผิดก็กรุณาพิมพ์มาให้ทราบด้วยว่ายืนยันว่าคุณฟิสิกส์ไม่ใช่ฝาแฝดพี่น้องของคุณฟิสิกส์เองโอเคนะเอาล่ะแล้วกำลังถ้าผมเดาว่า 99% คือพูดเรื่องของเขาฝาแฝดคนนั้นโอเคนะเอาว่ายกไว้ก่อนเขาคือเขานะเอาล่ะมันจะไปรู้สึกกันได้ยังไงคำอธิบายค่อนข้างจะง่ายอย่าลืมค่อนข้างจะง่ายนะครับ
ฝาแฝดมันมีสายสะดือมาจากมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคไหมมันมาจากมดแล้วมดลูกของแม่ทั้งคู่โอเคนะนี่มันเป็นต้นทางมันมาเป็นอย่างนั้นเลี้ยงปุ๊บมันมาคนออกนะออกมาจากท้องแม่คนละนาทีต่างนาทีไปคือต่างเวลาใช่ไหมใน